ผมก็จบจากสาขาจิตรกรรมของเทคโนลาดกระบังครับแล้วก็จบทางวิจิตรศิลป์มาก็ส่วนมากก็เป็นผมก็ทำงานเป็นสองมิติแบบว่าเป็นเพ้นท์เป็นจิตรกรรมทั่วไปฮะแล้วก็รู้สึกว่าผมอยากลองหาคำว่าเพ้นติ้งแบบใหม่นะทีนี้อาจจะแบบเกิดจากสื่อแบบอื่นบ้างจากเทคนิคใหม่ๆหรือเก่าๆมาผสมกันผมก็เลยทำงานปริ้นดิจิตอลผสมกับเพนติ้งครับอย่างตัวแนวคิดผมก็แบบว่าเหมือนรู้สึกกับการไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมของคนทั่วไปที่ชีวิตอยู่ปกติครับแบบว่าอยากจะทิ้งตรงไหนก็ทิ้งถึงตรงนั้นมันจะเป็นที่อยู่ชั่วคราวของคนบางกลุ่มหรืออาจจะเป็นที่มันเป็นที่ท่องเที่ยวที่สวยงามสิ่งพวกนี้มันกลับทำให้พื้นที่เหล่านั้นมันหมดความสวยงามไปหรือด้อยไปครับก็เหมือนตัวการทำงานผมเนี่ยส่วนมากผมก็จะไปอย่างแรกก็คือไปเดินเก็บรูปในสถานที่ที่แบบรู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วก็เป็นพื้นที่แบบในเมืองบ้างต่างจังหวัดบ้างแต่จะเป็นพื้นที่ที่คนไปใช้ประโยชน์ในต่างๆกันนะครับคือแบบว่ามีคนที่ไปเที่ยวแล้วก็มีคนที่อยู่ตรงนั้นใช้ประโยชน์กับพื้นที่นั้นในการทำมาหากินการอยู่อาศัยอะไรก็ตามแล้วค่อยเอาภาพพวกนั้นกลับมาประกอบสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ใช้ตัวเทคนิคการพิมพ์นะครับในการสร้างจิตรกรรมในอีกรูปแบบหนึ่งของผมคืองานผมจะเป็นเพนติ้งสีน้ำมันกับดิจิตอลพิมพ์แต่ว่าดิจิตอลพิมพ์ของผมคือมันจะไม่ใช่ดิจิตอลพิมพ์แบบเป็นภาพออกมาเลยคือต้องเป็นแบบพิกเซลที่เป็นค่าสีของความสวยสำหรับผมในตัวพื้นที่นั้นๆนะครับในบางส่วนสำหรับผมเรื่องนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวศิลปินนะครับผมว่าจริงๆแล้วศิลปินที่ทำงานทุกประเภทควรจะแบบว่าศึกษาหาความรู้หาเทคนิคใหม่ๆที่มันไม่ซ้ำหรือไม่ก็ซ้ำที่น้อยที่สุดแล้วก็หยิบตัวเทคนิคของมันดันขึ้นมาให้มันพิเศษกว่าจิตรกรรมในยุคก่อนๆหรือประติมากรรมหรืออะไรก็ตามครับจริงๆผมว่าเดี๋ยวนี้มันแล้วแต่บุคคลมากกว่าครับบางคนก็อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวองค์ประกอบตัวสีอะไรอาจจะให้ความสำคัญกับตัวเนื้อหากับพวกแมทเทียลที่มันมีเนื้อหาของมันเองก็มันก็แล้วแต่ศิลปินจะทำครับผมว่ามันก็เป็นศิลปะที่ดีหมดเพราะด้วยยุคนี้มันก็แบบพัฒนาไปถึงไหนต่อไหนแล้วบางทีผมอาจจะตามไม่ทันอะไรก็ต้องแล้วแต่ตัวศิลปินจะยกขึ้นมาพูดแล้วพูดออกมาแล้วมันเห็นผลแค่ไหนนั่นแหละสำคัญครับ